คุณผู้ชมครับและถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะก่อนที่ตำรวจจะล็อกตัวเนี่ยนะฮะนายธนากรคุณผู้ชมดูนะฮะวันที่เกิดเรื่องจริงคือวันที่31หลังจากนั้นพอฆ่าเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวหนีนะฮะแต่ก่อนจะหนีเนี่ยคุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะหน้าถัดมาฮะเขาหนีคือวันที่2 กุมภาให้ลุงเขาเนี่ยไปส่งที่บขส.นั่นหมายความว่าเจ้าตัวต้องอยู่กับศพก็คือตั้งแต่31กับ1เจ้าตัวรู้นะฮะว่าเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพหลังตึกที่คนงานอยู่ในซิจุดที่เจอศพเท่ากับว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องอยู่กับกล่องที่เขาทิ้งเนี่ยนะฮะตรงหลังตึกห้องพักของเขา2 วันแล้วหลังจากนั้นประสานญาติซึ่งญาติไม่รู้นะฮะว่าเขาฆ่าน้องผู้หญิงจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็เดินทางกลับบ้านเกิดคุณผู้ชมดูนะฮะวันที่2ที่เมียบอกว่ากลับมาถึงบ้านเงียบซึมไม่คุยอะไรเลยหลังจากนั้นวันที่4ตำรวจเจอกล่องฮะก็คือกล่องดำเนี่ยแหละฮะที่ฆ่าซุกน้องสุมินตราและสุดท้ายวันที่5ตำรวจขึ้นไปรวบถึงกาฬสินธุ์วันนี้ในจุดเกิดเหตุที่สุพรรณบุรีครับผู้ชมฮะหลังจากตำรวจล็อกตัวมาจากกาฬสินธุ์คุมกลับมาที่สุพรรณกองพิสูจน์หลักฐานดูภาพวันนี้หน่อยนะฮะลงไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมครับผู้ชมฮะที่ภายในห้องพักของน้องสุมินตราแล้วก็ห้องพักของนายธนากรในขณะที่วันนี้ระหว่างที่ตำรวจเองเนี่ยมีการหาหลักฐานมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมฮะเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าจะทำแผนสุดท้ายเนี่ยต้องยกเลิกนะครับเพราะผู้ต้องหาอ้างว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมยังไม่ขอให้การใดๆกับตำรวจที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรไหมฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเมื่อตอน 16:30 น.คนงานในแคมป์ช่วยกันสำรวจของที่คาดว่าน่าจะหายไปจากห้องน้องมันมีกล่องสีเขียวอยู่ใบหนึ่งคุณผู้ชมฮะเดิมทีในห้องน้องเนี่ยเขาไปเจอเศษกล่องสีเขียวตกอยู่ซึ่งไอ้กล่องตัวเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวซื้อเอาไว้ให้น้องรองน้ำในห้องน้องเนี่ยเหมือนเจอเศษพลาสติกเหมือนหูหิ้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาหาลังไม่เจอคุณผู้ชมฮะนี่คือลังนะฮะที่มันหายไปตำรวจกับผู้สื่อข่าวไปเจอว่าลังสีเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงห้องน้ำเก่าซึ่งตรงจุดนี้ก็ไม่ไกลจากหอพักที่น้องเนี่ยพักอาศัยนะฮะถามว่าไอ้ลังเขียวตรงนี้มันมีความสำคัญกับคดียังไงคาดว่าลังเขียวคือลังขนศพแต่ประเด็นคือหูหิ้วหักมันเลยต้องเปลี่ยนเอาศพน้องยัดลังดำฮะแล้วตำรวจวันนี้ถึงเจอลังเขียวฮะซึ่งมันเอามาทิ้งอีกจุดหนึ่งวันนี้ตอนที่เจอลังเขียวเนี่ยคุณผู้ชมฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปเดินตามหาพร้อมกับคุณศักดิ์ชัยยังเล่าให้อมรินทร์ทีวีฟังด้วยนะครับว่าคนงานไปเจอลังพลาสติกซ่อนอยู่ในห้องน้ำข้างแคมป์คนงานตอนนั้นเนี่ยก็ยังแปลกใจบอกเอ๊ะทำไมมันเอาลังเขียวมาไว้ตรงนี้จนในที่สุดไปประติดประต่อเรื่องราวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยเขาไปทราบข้อมูลมาว่าหลังจากที่เค้นมันมาเรียบร้อยแล้วธนากรอ้างว่าในวันเกิดเรื่องมีปากเสียงกับน้องสุมินตราฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทันทีที่มีปากเสียงกันเสร็จสับก็มีการทำร้ายน้องจนน้องหมดสติซึ่งเจ้าตัวยังยืนยันกับตำรวจด้วยนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยสภาพน้องที่ข้างล่างเปลือยเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีการถอดกางเกงน้องเพื่อหวังที่จะเอามารัดก็คือตรงบริเวณขาอันนี้คำกล่าวอ้างนะฮะหลังจากนั้นเอาน้องใส่ลังเขียวลังเขียวเนี่ยแหละที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมันเป็นลังที่อยู่ในห้องน้องนะครับผู้ชมฮะเขาบอกว่าจับน้องเนี่ยใส่ลังเขียวซึ่งตัวน้องเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วบังเอิญว่าพอปิดลังทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าห้องของไอ้เจ้าธนากรเนี่ยกับห้องน้องอยู่ติดกันหลังจากนั้นมันพยายามลากลังเขียวนะฮะเพื่อที่จะเอาน้องเนี่ยไปทิ้งตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วมันบอกว่าพอมันลากลงมาจากบันไดคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าลังแตกนี่แหละฮะคือต้นเหตุที่มันต้องเปลี่ยนใบมันไปรับสารภาพกับตำรวจว่ามันจะทำยังไงตอนนี้พอลังแตกมันก็เลยเอาลังเขียวไปทิ้งในห้องน้ำข้างแคมป์คนงานแล้วมันก็อุ้มน้องนะฮะซึ่งห่อด้วยผ้าห่มทั้งหมดกลับไปที่ห้องมันเองซึ่งห้องของมันเองเนี่ยก็จะอยู่ข้างเคียงกับห้องน้องสุมินตราแล้วมันก็เลยเปลี่ยนลังเป็นลังสีดำคุณผู้ชมฮะไอ้ตรงจุดนี้น่าสนใจเพราะประเด็นก็คือเพื่อนในแคมป์คนงานให้ข้อมูลบอกว่ามันโทรตามที่เมื่อวานนี้เราเจอจำได้ใช่ไหมฮะพอโทรตามเสร็จก็ให้มายกเพื่อที่จะเอาไปทิ้งในป่าข้างหลังแคมป์คนงานแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ร่วมฆ่าวันนี้คุณศักดิ์ชัยเปิดใจกับเราพอเจอกล่องเขียวทุกอย่างคลายเรียบร้อยแล้วและยิ่งไปกว่านั้นในห้องน้องก็ไปเจอเศษลังเขียวแตกอยู่ด้วยดูตรงช่องบางนะครับนิดเดียวนะผมก็ ในตาเข้ามาดูครับตอนนั้นมองเห็นกล้องพอดีเลยเห็นกล้องพอดีเลยครับผมก็เคยเห็นของน้องเขาน่าจะเอาศพใส่หรือว่าเอาอะไรสักอย่างใส่แล้วมันล่วงแตกลนแตกเปลี่ยนกล่องเป็นกล่องห้องคนร้ายเองครับทีเนี้ยอ๋อเดิมทีนี่เป็นของห้องน้องครับของน้องครับสุดท้ายคือกล่องที่เจอศพเนี่ยดันเป็นห้องของไอ้ธนากรอีกทีหนึ่งใช่ครับกล่องดำเป็นของห้องธนากรกล่องมันอยู่ในห้องนี้ครับแสดงว่าหลังเปลี่ยนแล้วก็เอามาซุกไว้ห้องนี้แล้วก็ปิดสังกะสีไว้ไม่ใช่คาดการณ์ว่าอย่างนั้นครับมันไม่ได้ยินมันไม่ได้เอะใจครับเพราะไม่นึกว่าจะเป็นคนในนี้แล้วก็เจอกับพี่สาวของน้องสุบินตรานะฮะชื่อคุณสุกัญญาพูดน่าสนใจเพราะนอกจากว่าในกล่องเขียวที่มันเปลี่ยนใบแล้วเนี่ยไอ้กล่องดำตอนไปเจอศพน้องเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมันยัดตุ๊กตาเอาไว้ด้วยหลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะมันยัดตุ๊กตาลงไปทำไมวันนี้พี่สาวคุณสุกัญญาบอกว่าอันนี้ความเชื่อคาดว่าน่าจะสะกดวิญญาณแล้วมันก็เอาลังไปทิ้งตรงบริเวณด้านหลังส่วนวันนี้ที่มันอ้างว่ามันรักน้องและน้องก็รักมันพี่สาวไม่เชื่อน่าจะเป็นการให้การโกหกเพราะอะไรรู้ไหมฮะพี่สาวบอกว่าอย่ามาอ้างว่ารักสุมินตราเพราะความเป็นจริงแล้วก่อนสุมินตราจะตายสุมินตราวิดีโอคอลคุยกับแฟนที่ลาวนะฮะซึ่งแฟนเขาเนี่ยชื่อว่าคุณพายแล้วนี่คือหลักฐานที่น้องคุยกับพายจนกระทั่งพายเองเนี่ยเห็นบอกว่าหลับพอหลับเสร็จปั๊บหลังจากนั้นพายตื่นมาติดต่อน้องไม่ได้มันน่าจะเป็นจังหวะที่ไอ้หมอเนี่ยเข้ามาฆ่าน้องดังนั้นเรื่องที่บอกว่ารักไม่จริงฟังเสียงพี่สาวฮะเขาทำน้องทำไมก็ไม่รู้น้องไม่อยู่ดีๆน้องก็มีทองน้องก็ยังอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องให้ผู้ชายคนนั้นมาเลี้ยงเพราะว่าทุกวันน้องพ่อก็ดูแลดีอยู่แล้วน้องพ่อก็ดูแลดีอยู่แล้วมันก็เป็นข้องน้องนั่นแหละไอ้ตุ๊กตานะมันก็เมื่อข้องน้องก็ต้องจำไม่ได้ไงบางทีก็อาจจะทำข้องหรือเปล่าเราก็มีการรับศพน้องเนี่ยนะครับเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชุมนุมพระที่อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศการที่นำศพน้องไปประกอบทางศาสนาเห็นบอกเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะคุณพ่อประสานคุณพ่อยังบอกด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองทำใจไม่ได้และพ่อยังตั้งข้อสังเกตนะฮะคือจริงๆพ่ออยากเห็นการทำแผนซึ่งวันนี้ไม่มีใครเจอตัวผู้ต้องหาเป็นๆเลยนะเพราะตำรวจล็อกเอาไว้เข้าใจว่าอาจจะแถลงข่าวพรุ่งนี้คุณพ่อเนี่ยบอกกับทางทีมข่าวบอกว่ามันมีเรื่องข้อสงสัยหนึ่งเลยก็คือว่าหลังจากลูกสาวหายตัวไปเพิ่งมารู้ว่านายธนากรเนี่ยมีญาติพาหนีนะฮะคนนั้นคือใครและข้อที่สองก็คือการที่นายธนากรขึ้นรถทัวร์กลับไปที่บ้านเกิดญาติคนอื่นๆมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่คุณพ่อยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ผมจะนำทองไปมอบให้กับคนที่แจ้งเบาะแสเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนให้เบาะแสเรื่องว่าน้องหายไปไหนเนี่ยนะฮะแต่เอาจริงคนเจอศพน้องก็คือคุณพ่อนั่นแหละที่เพื่อนไปเจอกล่องอยู่ข้างหลังแคมป์คนงานแล้วก็ตามพ่อมาช่วยยกคุณพ่อยอมรับเนี่ยนะครับว่าไอ้กล่องพลาสติกสีเขียววันนี้ที่ทีมข่าวเข้าไปเจอกันมาเนี่ยพ่อก็เชื่อนะครับว่ามันน่าจะไปเชื่อมโยงกับการที่จะเอาศพลูกเข้าไปซ่อนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้ตัวเองเสียใจมากเพราะตั้งแต่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยทุกคนก็ภาวะพะวงจนในที่สุดตัวเองก็เป็นคนไปเจอศพลูกอีกที่หลังแคมป์คนงานสมควรตายไปเลยครับประหารชีวิตไปเลยครับอันนี้มันอายุ19เองนะครับมันทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่ามันต้องไม่กินเหล้าก็เล่นยาแหละครับเพราะว่าคนธรรมดามันทำไม่ได้หรอกครับนะถ้ามันไม่หลอนนะฮะก็คิดว่านะครับว่ามันต้องเอาไปก่อนแหละผมก็เพราะผมไม่เข้าห้องลูกสาวกันผมก็เลยไม่รู้ว่าของลูกสาวมีอะไรเขาไม่ค่อยเข้าหรอกครับข้าวไปบางทียื่นข้าวกล่องเขาก็แย่มันนิดเดียวแหละครับพี่เขาก็ยังไม่ให้เข้าเลยนอกจากว่าไอ้คนนั้นเขารักมากถึงจะได้เข้าถ้าไม่รักก็ไม่ต้องคุยเลยและไอ้คนนั้นว่าพ่อยังไม่คุยกับเขาเลยแล้วลูกสาวจะไปคุยเลยครับเพราะผมโทรคุยกับแฟนเขาแล้วเขาก็ไม่เชื่อหรอกคนลาวยังไม่เชื่อเลยครับเขาอยู่ต่างไอ้อะไรต่างแดนเขาคุยทุกวันเขายังไม่เชื่อเลยว่าแฟนลูกสาวผมจะไปคุยไอ้คนนี้ตรงไหนยังไม่เข้าใจเลยครับคุณผู้ชม มครับวันนี้เราได้วีดีโอคอลคุยกับพายนะฮะเป็นแฟนของน้องพายยอมรับว่าเสียใจมากเพราะถ้าคืนนั้นวิดีโอคอลคุยกันผมไม่เผลอหลับคนร้ายมันก็จะเข้าห้องน้องไม่ได้เผลอหลับไปกลางดึกนะฮะและสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีห้าโทรหาน้องไม่ติดแล้วก็ยืนยันได้ว่าน้องไม่ได้ไปสนิทอะไรกับคนร้ายตามที่คนร้ายอ้างผมฝันว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วก็จะพาเขามาอยู่ที่นี่ผมเสียใจเขาว่าเขามีแค่ผมเนี่ยครับแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นคำอ้างของธนากรเฉยๆถูกไหมฮะใช่เพราะเราคุยกันตลอดอยู่แล้วเขาไม่เคยผมโทรหาเขาได้ตลอดเวลาบางทีผมเสร็จงานตอนกลางวันผมก็โทรผมว่างเวลาไหนผมก็โทรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยติดสายเขาแสดงว่าเราไม่คุยมันได้เหรอพี่ถ้าผมสร้างได้นี่แบบให้จับตอนไปเลยว่าประหารชีวิตหรือฆ่าทิ้งเลยก็จบจริงๆมันทำไม่ได้หรอกนะฮะจะจับตอนเนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนอยากให้ตอนจะได้ไม่ต้องทำพันกันอีกแต่ประเด็นคือกฎหมายมันไม่สามารถจะไปตัดของเขาได้นะฮะส่วนประหารก็ยังไม่มีฮะตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะพรุ่งนี้จะแถลงไหมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ